สนับสนุนโดยฮาตาริแฮปปี้นิวแฟนให้แฟนแทนของขวัญปีใหม่ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ได้นำเอกสารและหลักฐานจากกล้องวงจรปิดของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ไปยื่นต่อพนักงานสอบสวนกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือบก.ปปป.เพื่อให้ตรวจสอบและดำเนินคดีกับพลตำรวจตรีปิยพันธ์ปิงเมืองอดีตประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินรวมถึงนายเทพสุบวรโชติดาราเลขาธิการปปง.กับพวกรวม9คนกรณีปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและทุจริตคอร์รัปชันนายอัจฉริยะบอกว่าได้รับเรื่องร้องเรียนจากเจ้าหน้าที่ปปง.กว่า10นายถึงพฤติการทุจริตต่อหน้าที่เอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องของตนเองตั้งแต่สมัยที่พลตำรวจตรีปิยพันธ์เข้ามาดำรงตำแหน่งซึ่งการที่พลตำรวจตรีปิยพันธ์ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานบอร์ดปปง.โดยมิชอบด้วยกฎหมายจากการยัดไส้เอาพวกพ้องของตนเองเข้ามาเป็นกรรมการจำนวน13คนซึ่งไม่ครบองค์คณะกรรมการแต่งตั้งทำให้เป็นการแต่งตั้งโดยมิชอบด้วยกฎหมายเมื่อเข้ามาดำรงตำแหน่งก็ใช้ห้องสำนักงานชั้น3ของอาคารปปง.เป็นสถานที่รับเคลียร์คดีให้กับกลุ่มทุนจีนสีเทาและพนันออนไลน์ต่างๆมีการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์และมีพริตตี้มาเอนเตอร์เทนโดยทุกวันจะมีกลุ่มทุนจีนเข้ามารวมถึงนายตู้ฮาวและนายอ้ําภูมิพัฒน์สามีของแยมทมนพันธ์อดีตดาราที่ถูกจับกุมไปก่อนหน้านี้ทำหน้าที่เป็นคนกลางรับเคลียร์ให้กับกลุ่มพนันออนไลน์และยังสนิทสนมกับพลตำรวจตรีปิยพันธ์เป็นอย่างดีนอกจากนี้พลตำรวจตรีปิยพันธ์ยังเคยถอดการอายัดเงินให้กับแก๊งพนันออนไลน์รวมกว่า200ล้านบาทโดยมิชอบมีการเข้าไปแทรกแซงเปลี่ยนคณะทำงานคดีพนันออนไลน์ในท้องที่สน.ทุ่งมหาเมฆเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำความผิดตลอดจนช่วยเหลือพวกพ้องของตนเองจากการถูกตั้งคณะกรรมการตรวจสอบกรณีต่างๆโดยนายอัจฉริยะยืนยันว่าตนเองมีพยานหลักฐานชัดเจนเป็นคลิปวงจรปิดบริเวณชั้น3ห้องที่มีการรับเคลียร์คดีกันซึ่งได้รับมาจากเจ้าหน้าที่ปปง.ที่ได้รับความเดือดร้อนเห็นการทุจริตและรู้ข้อมูลการซุกซ่อนเส้นทางการเงินทรัพย์สินต่างๆโดยเจ้าหน้าที่เหล่านี้ก็พร้อมจะเป็นพยานในคดีแต่ยังไม่ขอเปิดเผยคลิปหลักฐานในขณะนี้แต่จะรอให้พนักงานสอบสวนเรียกสอบพยานก่อนและยืนยันว่าไม่กลัวว่าจะถูกฟ้องกลับด้วย